แต่ว่าก็เสียดายนิดนึงเพราะมันจะจบเพลงแล้วจริงๆอ่ะก็เลยรู้สึกนิดเดียวนิดเดียวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่แอบได้ยินว่าเราร้องเพลงเพราะมากๆเลยก็ระดับนึงถ้าฉันบังเอิญเป็นคนเดินจากไปถ้าฉันไม่ต้องเผชิญทุกสิ่งอย่างนี้ถ้าฉันเป็นคนไม่คิดอะไรฉันก็คงลืมเธอสักทีจริงๆอ่ะผมอ่ะไม่ได้ถนัดเต้นครับแต่คือสิ่งที่ทำไปคือทำดีที่สุดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะให้คุณแก้ตัวโดยการร้องเพลงและถ้าตัวเธอยังรักยังห่วงใยและถ้าอดีตของเรายังพอมีความหมายได้โปรดอย่าจากฉันไปได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลยความฝันผมนะครับว่าอยากเป็นแบบพวกบอยแบนด์อะไรเงี้ยอะไรของเขาก็ไม่รู้นะหนูก็งงเหมือนกันไร่มนก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะลงมาเร็วขนาดนี้นะก็ลงมาแบบงงๆนิดนึงจริงๆปกติเราไม่ได้เดินทางสายเต้นสายร้องอยู่แล้วแหละเราเดินทางสายพิธีกรถ้าเชิญชวนแฟนๆนะคะรายการนี้ก็เข็มขัดสั้นมากคือคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวคนที่บอกว่าแบบมองไว้แล้วอะว่าแบบคนนี้เข้าแน่นอนอะอุ้ยพูดไม่พอเลยดูดเสียงให้ด้วยนะจากวันนั้นฉันไม่รู้ว่านานเท่าไรที่เราไม่เสียใจเลยเพราะผมไม่ใช่แบบสายเต้นเราแบบแต่เธอเต้นเก่งมากเลยนะมากเก่งเขาเพื่อผมขอบคุณโปรดิวเซอร์คนจริงๆครับแบบให้โอกาสผมรู้สึกว่าโอกาสมันสำคัญนะผมทำเต็มที่ที่สุดจริงๆอ่ะไม่เสียดายไม่เสียดายผมเป็นนักกีฬาบาสตอนม.ปลายอยู่จังหวัดชลบุรีแล้วตอนนี้ล่ะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้เล่นแล้วก็มาเล่นคาริสเดนนี่ครับเป็นพวกสตีฟเวิร์กเอาท์เป็นบอดี้เวทหุ่นเรามันก็ต้องแบบอย่าลืมกด subscribe นะครับ YouTube channel The Next Boy Girl Band Thailand นะครับกดตอนนี้ได้เลยไม่ต้องรออะไรกดได้เลยครับ